เรื่องของคนอยู่เกาะพะงันเนาะคนแก่คนนึงมีบ้านอยู่แล้วก็ทำบ้านให้คนเช่าทั้งรายวันรายเดือนรายอาทิตย์ดูการทำงานไป วันนี้ฝนตกนิดหน่อยนี่แหละคือการทำงานประจำวันของเราที่อยู่เกาะพะงันมันกลายเป็นว่าเรามีบ้านแล้วเราอยู่บ้านการใช้ชีวิตแบบพักผ่อนอายุของเราคือเราปลดเกษียณตัวเองมาตั้งแต่อายุ40กว่าๆเองนะ45นี่เราก็หยุดละเราเป็นนักแสวงหาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนานแล้วก็พอมีเราก็อยากให้คนนั้นคนนี้ได้พี่น้องเราไม่ใช่คนร่ำรวยเราเป็นชาวนาเราเป็นลูกชาวนาแล้วก็ใฝ่ฝันอยากจะมีตู้เย็นอยากจะมีทีวีอยากมีของข้าวของเครื่องใช้แค่ใช้ในบ้านนะแต่ว่าพอนะวันหนึ่งเราไปแล้วมันก็ได้มาอย่างที่เราปรารถนาจริงๆมันได้ทีวีได้ตู้เย็นคนเรานี่ความอยากของมนุษย์มันไม่สิ้นสุดไงพอเรามีความฝันเราจริงจังกับอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นแล้วแล้วเราก็ต้องรู้ค่าของมันด้วยนะเราเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยบอกตรงๆว่าสามัญสำนึกยังอยู่เยอะแต่ว่าเราจริงจังมากไปหน่อยการจริงจังมากไปเนี่ยเป็นความหวังที่ทำให้เราเครียดคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าก็ทำดีกับเขาแล้วไปหวังผลประโยชน์อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะเรามีพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเรามีเท่าไหร่เขาอยากได้ให้ช่วยเหลืออะไรเราช่วยทุกคนนะ
บ้านก็ซื้อให้เป็นหลังๆแต่เดี๋ยวนี้ขายคืนไม่ได้ผลแล้วถ้าเขาอยู่แล้วเขาอยากได้ก็แลกเปลี่ยนกันสิเนาะอยู่ปลูกให้เป็นหลังๆแต่เขาก็ให้ที่นาเรามาแลกกันนะจากที่เขาไม่ได้มีบ้านดีๆไม่มีบ้านอยู่บ้านไม่มีเพดานปลูกเอาสังกะสีใส่ลงมาก็ไม่ต้องใส่เพดานนั่นคือบ้านนอกๆของเราคนบ้านนอกแล้วพอเรามีเงินเราอยากจะสร้างเขาก็อยากได้ด้วยเราก็เลยช่วยเขามีเงินเหลือขนาดปีหนึ่งปลูกบ้านได้ทีละ3 หลังซื้อบ้านได้3 หลังใช่ไหมแล้วเราก็พยายามรักษาความมั่นคงในใจของเราว่าการเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับผู้รับเราได้รับความสุขไงความสุขสบายใจแต่ว่าการที่เราซีเรียสมากเกินไปอ่ะอยากให้เขาเป็นเหมือนเราทำไมเขาทำไม่ได้อันนี้ผิดนะเราทำผิดอย่าทำเอาอย่าเอาอย่างเรานะที่เราพูดวันนี้เราอยากให้คนที่เข้าผ่านไปผ่านมาคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์อะไรก็ได้ตามใจเธอเลย เราไม่ได้ว่าอะไรนะบางคนอาจจะหมั่นไส้อะไรก็ได้ทำไมอยากช่วยอะไรประมาณนั้นแล้วแต่คุณจะคิดเลยค่ะเราก็อยากเล่าเรื่องของเรานี่มันเป็นช่องส่วนตัวของเราด้วยแล้วที่เราเอาออกสาธารณะเพราะว่าเราก็ต้องจัดรายการเนาะคนทำ YouTube ก็ต้องลง YouTube สิเรื่องอะไรที่เราจะไปลงที่อื่นจริงไหมล่ะการที่เราจริงจังเราจริงใจมันเป็นผลตอบแทนนะถ้าเราซีเรียสเราหวังผลว่าคนอื่นจะดีเหมือนเราจะดีเท่าเราหรือเราจะต้องไปดีเท่าเขาเนี่ยไม่ควรเปรียบเทียบชีวิตอยู่กลางๆจะมีความสุขที่สุดทำให้เรารู้จักตัวเราเองด้วยว่าประมาณกลางพักผ่อนเป็นยังไงเราก็พักผ่อนมาอายุเรายังไม่ถึง50เราก็หยุดแล้วนะเราไม่ได้ออกไล่ล่ากลับมาจากอเมริกาปี54 53ปลายปีแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานที่เป็นบริษัทอะไรเราก็มาทำที่รีทำมาอยู่รีสอร์ทนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นรีสอร์ทเป็นกระท่อมดีกว่า4-5 หลังเองนะเราอยู่ได้ถ้าเราไม่เรื่องมากกับชีวิตไม่แล้วอยู่บนเกาะรถใหญ่ซื้อมาก็น้ำเค็มทั้งนั้นอากาศรอบๆตัวสนิมเปล่าๆเสียดายราคาเกือบล้านเราก็ใช้แต่ไอ้ส่วนเราก็เว้นมอเตอร์ไซค์มีเป็น10 คันไว้ให้สำหรับคนเช่าช่วงไม่มีคนรถมันก็จอดจนสตาร์ทไม่ติดแหละเราก็ต้องหมั่นดูแลบำรุงรักษามันแต่เราทำเองไม่เป็นเราก็ให้ช่างที่เขาเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนยางให้อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เหนื่อยดีเหมือนกันนะเหนื่อยในเราจำเป็นต้องให้เหงื่อมันออกนะเพราะว่าหัวใจจะได้สูบฉีดทำงานได้ดีขึ้น